การเดินทางกลับมาของคนไทยจากจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาแล้วเข้ามาในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้ที่รับกลับมา50คนก็มีผู้ติดเชื้อ13คนแล้วก็ยังมีคนไทยแจ้งความประสงค์ขอกลับอีกประมาณ200คนทำให้จังหวัดตากต้องเร่งจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกรณีที่โรงพยาบาลในแม่สอดรับไม่ไหวนะครับคุณปัดเสรีรักษ์รายงานสดมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับคุณปัดแผนการเป็นยังไงครับตอนนี้ครับคุณวราวิทย์คุณพิมพ์พิมลครับแม้ว่าผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากจังหวัดเมียวดีนะครับจะมีจำนวนมากถึง65คนแล้วนะครับแต่โรงพยาบาลหลักในอำเภอแม่สอดเองก็ยังคงสามารถรองรับได้นะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ายังคงมีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในจังหวัดเมียวดีมากกว่า 1,000 คนนะครับถ้ากลับมาแล้วติดเชื้อนะครับโรงพยาบาลสนามก็เป็นสิ่งจำเป็นครับนี่เป็นประเด็นที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำเตือนระหว่างลงพื้นที่นะครับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์กักกันโลเคอลโควิด-19ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยนายอนุทินระบุนะครับว่าการรับคนไทยเข้ามารักษามีความจำเป็นแต่ขอให้เดินทางข้ามมาอย่างถูกกฎหมายครับโดยที่กังวลคือมีคนไทยตกค้างอยู่ในจังหวัดเมียวดีอีกกว่า 1,000 คนไม่ทราบว่ามีคนติดเชื้อหรือไม่จำเป็นต้องมีโรงพยาบาลสนามเตรียมพร้อมรองรับครับนี่บ้านของท่านน่ะท่านอยากจะกลับมาเมื่อไหร่ท่านกลับได้อยู่แล้วแต่ขอให้กลับมาด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่าเดินข้ามแม่น้ำมาอย่าเข้ามาทางผมช่องทางธรรมชาติเข้ามาเถอะครับอย่าไปกังวลว่าต้องถูกกักตัว14วันแล้วไม่อยากโดนกักเพราะมากักตัว14วันท่านก็รู้ตัวเองด้วยว่าท่านติดหรือไม่ติดที่สำคัญที่สุดท่านก็จะไม่เป็นผู้แพร่เชื้อไปให้คนอื่นซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายมากมายนะครับประมาณค่าไม่ได้งั้นถ้าทุกคนเข้ามาก็มาอยู่ที่สเตทควอรันทีนรัฐก็เป็นผู้รับผิดชอบอยู่แล้วถึงขณะนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เตรียมไว้3แผนนะครับแผนที่1คือสถานการณ์ปกติโรงพยาบาลแม่สอดรองรับได้72เตียงนะครับโรงพยาบาลพบพระ24เตียงและโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ20เตียงนะครับรวมทั้งหมด116เตียงส่วนแผนที่2นะครับคือยกระดับหากพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า116เตียงโดยโรงพยาบาลแม่สอดเพิ่มขึ้น90เตียงครับโรงพยาบาลพบพระเพิ่มอีก20เตียงเป็น100กว่าเตียงนะครับโดยทั้ง2แผนนี้นะครับสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า230คนซึ่งผู้ว่ายังประเมินว่ายังคงเพียงพอต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะครับแต่ถ้าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจนเกินความสามารถรองรับได้นะครับก็จะเดินหน้าตั้งโรงพยาบาลสนามที่เตรียมไว้ต่อไปครับสำหรับล่าสุดคนไทยที่เดินทางกลับมาคนไทยที่เดินทางกลับมาเมื่อวานนี้นะครับพบผู้ติดเชื้อรวม13คนรวมคนไทยกลับมาจากทำงานในบ่อนจังหวัดเมียวดี4ชุด125คนนะครับติดเชื้อไปแล้วทั้งหมด65คนครับครับการเดินหน้าตั้งโรงพยาบาลสนามควบคู่ไปกับการป้องกันชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามฝั่งก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับเนื่องจากขณะนี้นะครับรัฐบาลเมียนมาเองก็ยังคงมีข้อพิพาทกับกองกำลังติดอาวุธที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยอยู่ครับคุณวราวิทย์คุณพิมพ์พิมลครับค่ะคุณปัดครับพอจะทราบหรือยังคะว่าโรงพยาบาลสนามเนี่ยไปตั้งอยู่ตรงไหนคะแล้วก็คนแถวๆรอบๆนั้นเขาคิดเห็นกันยังไงบ้างคะครับเบื้องต้นโรงพยาบาลสนามนะครับก็ขณะนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ระบุนะครับว่าได้มีจุดที่เตรียมความพร้อมไว้แล้วนะครับแต่อยู่ในขั้นตอนระหว่างการที่จะเข้าทำความเข้าใจกับชาวบ้านแล้วก็ให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนนะครับเนื่องจากว่าชาวบ้านเองก็ยังคงมีการกังวลต่อการนำตัวผู้ป่วยมากักตัวซึ่งจะอาจจะตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ครับคุณวราวิทย์คุณพิมพ์พิมลครับกลับมาแล้วครับขอบคุณคุณปัดนะครับ